ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราได้จัดทำข้อคิดคติธรรมสอนใจเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นทานที่ได้บุญสูงสุดเรียกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นช่วงที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษก็เหมือนกับชีวิตของเราได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งวันนี้เรามี5เคล็ดลับเสริมดวงช่วงสงกรานต์ในปี2565นี้แนะนำทำตามนี้รับรองว่าดวงดีดวงรุ่งทั้งการงานการเงินอย่างแน่นอนเคล็ดลับที่1การส่งน้ำพระพุทธรูปการส่งน้ำพระพุทธรูปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งอนิสงส์ช่วยส่งผลให้ชีวิตมีความสมหวังราบรื่นร่มเย็นซึ่งการจะส่งน้ำพระพุทธรูปนั้นถ้าจะให้ปังควรจะดูฤกษ์ในการอัญเชิญพระพุทธรูปด้วยในฤกษ์ดีในช่วงสงกรานต์นั้นคือวันที่14เมษายน65ช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงและก็อย่าลืมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมาและขอพรจากผู้อาวุโสหรือผู้ที่เราเคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลเคล็ดลับที่2ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เรื่องความสะอาดถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเพราะบ้านที่สะอาดโชคลาภย่อมเข้ามาได้ง่ายไม่มีอะไรมาขัดขวางนั่นเองและการทำความสะอาดในช่วงสงกรานต์ก็เหมือนเป็นการชะล้างสิ่งเก่าต้อนรับสิ่งใหม่เรื่องใหม่ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นหลังสงกรานต์เคล็ดลับที่3กินของหวานใส่เสื้อใหม่ในวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์ในปีนี้คือวันที่14เมษายนเพราะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายสู่ราศีเมษแล้วในวันนั้นก็เหมือนวันที่เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ควรใส่เสื้อใหม่และทานของหวานๆเย็นๆเอาเคล็ดเพื่อให้ชีวิตของเราโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเคล็ดลับที่4การทำบุญเสริมดวงชะตาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะวันที่14เมษายนหากมีโอกาสได้ไปทำบุญไหว้พระโดยเฉพาะพระประจำวันเกิดก็จะเป็นการเสริมดวงได้อย่างยิ่งถ้ายิ่งมีโอกาสได้ปิดทองยิ่งทำให้ดวงดีขึ้นไปอีกขั้นการปล่อยนกปล่อยปลาก็นับเป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่งเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปอย่างไรก็ตามการที่จะทำบุญในรูปแบบนี้ควรศึกษาการปล่อยสัตว์ให้ถูกสถานที่และถูกวิธีอย่างเช่นปล่อยปลาแต่ละชนิดก็อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่ไม่เหมือนกันหากปล่อยไม่ถูกที่ก็อาจจะทำให้สัตว์ตัวนั้นตายได้การบังสุกุลอัฐิเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมักจะทำในวันใดวันหนึ่งของช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือทำวันเดียวกับวันที่ส่งน้ำพระโดยหากเก็บอัฐิไว้ในบ้านก็จะนิมนต์พระมาบังสุกุลที่บ้านหรือใช้วิธีนำอัฐิไปรวมกันที่วัดและให้พระทำพิธีเคล็ดลับที่5ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์เคล็ดลับนี้เป็นการเสริมดวงการเงินโดยตรงโดยการทำความสะอาดกระเป๋าจะทำให้โชคลาภเงินทองเข้ามาแบบไม่ติดขัดและหาธนบัตรที่มีเลข8หรือเลข9เยอะๆมาใส่กระเป๋าก็จะทำให้ดวงการเงินของคุณพุ่งแบบฉุดไม่อยู่ทีนี้เราจะพาคุณมาเช็คดวง12ราศีชุดใหญ่หลังสงกรานต์ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เริ่มจากกลุ่มราศีดวงดีขึ้น 10% ได้แก่ราศีสิงห์พิจิกและตุลกลุ่มราศีนี้ดวงดีแต่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักแม้ว่าจะถึงเส้นชัยช้ากว่าคนอื่น
แต่รับรองว่าถึงแน่นอนกลุ่มราศีดวงดีขึ้น 30% ได้แก่ราศีเมษกรกฎธนูกุมและมังกรบอกได้เลยว่าการย้ายราศีของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลดีกับทั้ง5ราศีที่กล่าวมาแต่ชีวิตของทั้ง5ราศีนั้นจะวุ่นวายสักหน่อยหลังจากสงกรานต์นี้เตรียมรับพายุงานได้เลยการที่มีงานเข้ามาเยอะๆไม่ต้องกลัวเพราะดวงดีงานก็สำเร็จแน่แถมงานเยอะเงินก็เยอะด้วยและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มราศีดวงดีขึ้น 70% ได้แก่ราศีพฤษภเมถุนกันและมีนทั้ง4ราศีนี้เรียกว่าบุญพาวาสนาส่งผลบุญที่คุณเคยทำไว้เริ่มแสดงผลส่งผลทำให้ทำอะไรก็ดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาความสำเร็จอยู่ตรงหน้ารอแค่คุณเอื้อมมือไปคว้าเท่านั้นและนอกจากนี้การเดินสายไหว้พระ9วัดในช่วงสงกรานต์ยังช่วยเสริมสิริมงคลเสริมความร่ำรวยให้กับคุณได้อีกด้วยและสำหรับการเลือกวัด9วัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความสะดวกของแต่ละบุคคลแต่ละท้องที่ท้องถิ่นด้วยโดยจะเป็นวัดใดก็ได้ขอให้ไหว้ครบ9วัดแต่ถ้าไม่สามารถไหว้ครบ9วัดก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ว่าวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่เล่นน้ำไม่ได้แต่เราก็สามารถใช้ช่วงเวลานี้สะสมแต้มบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงวันปีใหม่ไทยโดยสำหรับการไหว้พระ9วัดนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อไหว้ครบแล้วเราจะได้รับอานิสงส์ในหลายๆด้านได้แก่1. ความตั้งใจที่เป็นกุศลเท่ากับอธิษฐานบารมี 2. ความพยายามบากบั่นในการทำกุศลเท่ากับวิริยะบารมี 3. ความอดทนเพราะการจะไปไหว้ให้ครบ9วัดไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆโดยเฉพาะในกรุงที่มีปัญหาการจราจรเท่ากับขันติบารมี 4. พอไปถึงวัดได้ทำบุญไหว้พระเท่ากับทานบารมี 5. ถ้าอาราธนาศีลด้วยและรักษาให้ได้ตลอดวันอย่างน้อยก็จะเท่ากับศีลบารมี 6. ตลอดการเดินทางทำบุญพยายามทำใจให้เป็นกุศลอย่าทอดหรือหงุดหงิดเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ชอบเช่นการจราจร 7. พยายามอดกลั้นอารมณ์ฝ่ายไม่ดีไว้ปลงวางเฉยเท่ากับอุเบกขาบารมี 8. เมื่อเจอคนทำความดีทำบุญก็มีจิตอนุโมทนายินดีกับการทำดีหรือทำบุญกับเขาด้วยรวมถึงการทำบุญกับสัตว์เช่นให้อาหารปลาสุนัขแมวปล่อยนกปล่อยปลาเท่ากับเมตตาบารมี 9. ตลอดวันที่ทัวร์ทริปนี้ก็รักษาศีลทำความดีประพฤติพรหมจรรย์บวชใจเท่ากับเนกขัมมะบารมี 10. เข้าวัดได้ฟังธรรมหรือพิจารณาถึงความดีและบุญกุศลที่ได้ทำเท่ากับปัญญาบารมีและ 11. เมื่อทำความตั้งใจที่จะทำบุญได้สำเร็จหรือพยายามได้เต็มที่ตามความสามารถตามที่ได้ตั้งใจไว้ในข้อ1เท่ากับสัจจะบารมีและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลบางส่วนจากหมอไก่พอพาที่นี่มาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ